สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกติกอีกครั้งในวันนี้ก็จะสกู๊ปก็อดซิลล่ากับการจัดอันดับนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็น7อันดับหนังก็อดซิลล่าที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นนะครับก็มีหนังก็อดซิลล่ามามากกว่า30กว่าภาคแล้วเนาะเป็นหนังแฟรนไชส์ที่มีจำนวนภาคมากที่สุดในโลกเรื่องนึงเลยนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้ดูก็อดซิลล่าอีก2ภาคนั่นก็คือGodzilla Netflix หรือ Godzilla Planet Eater นะครับซึ่งเราก็อย่าไปตั้งความหวังกับมันมากแล้วกันนะครับส่วนเรื่องนึงนี่คือตั้งความหวังไว้เลยนะครับ Godzilla King of the Monster ในปลายเดือนพฤษภาคมนะครับแน่นอนว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยในหนัง Godzilla ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมี Godzilla ที่แบบโอ้ยอดเยี่ยมบ้างดีบ้างสนุกบ้างแล้วก็จะมีจำพวกนึงที่คือแบบค่อนข้างจะแย่แล้วก็ห่วยอะไรแบบนั้นนะครับมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งก่อนจะมาจะอันดับ7อันดับนี้ก็จะมี dishonorable mention ประมาณว่าเกือบห่วยละเกือบละแต่ยังไม่ถึงอันดับขนาดนั้นนะครับก็มีเรื่อง Godzilla Planet of the Monster ก็ใน Netflix ภาคแรกนะครับมันเกือบจะห่วยละถ้ามันไม่มี5ที่สุดท้ายช่วยเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้า5ที่สุดท้ายไม่โผล่มาเนี่ยมันจะกลายเป็นหนัง Godzilla ที่น่าเบื่อมากภาคหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ Godzilla Final Wars หลายคนอาจจะตกใจคือมันยังไม่ห่วยหรอกแต่สำหรับผมอะผมไม่ได้ชอบภาคนี้เท่าไหร่นะครับด้วยเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างจะดูมั่วเอามากๆดีที่มันชดเชยความสนุกได้นะครับโกชาที่ก็อดซิลล่าเราเนี่ยไปปราบสัตว์ประหลาด12ตัวนะครับแล้วก็ก็อดซิลล่าปะทะเมกากิลุสซึ่งภาคนี้เนี่ยที่มันเกือบห่วยเพราะเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรมากเลยนะเนื้อเรื่องก็ยังคงเป็นก็อดจิสู้ไคจูนะครับมีอาวุธทันสมัยของมนุษย์มาหน่อยนึงแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ก็มาสู่7อันดับนะครับอันดับที่7ก็อดซิลล่าปะทะไกแกนปี1972ในก็อดซิลล่าปลายโชวาเนี่ยมันก็เริ่มก็สู่ขาลงเรื่อยๆนะครับรวมถึงก็อดซิลล่าปะทะไกแกนซึ่งถึงแม้ตัวไกแกนเนี่ยจะเป็นไคจูที่รับความนิยมจนมาดัดแปลงได้โคตรเท่ในฟายนอลวอร์ก็ตามนะครับแต่ในภาคไกแกนเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันค่อนข้างจะซ้ำซากนะครับเพราะในเรื่องก็เหมือนเดิมแหละเอเลี่ยนแมลงสาบมาแทรกซึมแล้วก็ทำลายล้างโลกนะครับโดยมีไคจูคือไกแกนแล้วก็คิงกิโดร่านะครับก็อดซิลล่าแล้วก็แท็กทีมกับแองกิลัสไปต่อสู้กันนะครับเป็นมวยแบบคู่ต่อคู่นะครับสิ่งดีๆก็มีอยู่บ้างก็คือก็อดซิลล่าเลือดไหลเราได้เห็นก็อดซิลล่าเลือดพุ่งนะครับประมาณนี้แหละแน่นอนว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือหนังมีการใช้สต็อกฟุตเทจจากหนังภาคเก่าๆมาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะฉากที่มีคิงกิโดร่านะครับก็เห็นว่ามันเอาฟุตเทจมาจากภาคทั้งกิโดร่า The Three Headed Monster และ Invasion of Astro Monster มาใส่ด้วยกันนะครับมันเลยดูเป็นงานที่ค่อนจะมักง่ายหน่อยและด้วยความซับซ้อนนี่เองนะครับก็เลยให้อยู่อันดับ7ไปอันดับที่6 Godzilla 1998แน่นอนว่าใครหลายคนก็หวังว่าให้มันติดมันก็ติดอยู่แล้วนะครับซึ่งเอาจริงอะมันเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่สนุกมากเรื่องนึงถึงแม้จะมีความไม่เมคเซนส์อย่าง Godzilla มุดอยู่ใต้ดินไม่มีแรงสั่นสะเทือนไม่มีใครรู้เลยว่ามันอยู่ใต้ดินนะครับขนาดในหนัง GMK มันยังบอกเลยว่าสัตว์ประหลาดอยู่ใต้ดินเนี่ยมันทำให้เกิดแบบแผ่นดินไหวขนาดเล็กไงแน่นอนว่าที่บอกไปหนังมันเปิดเรื่องว่ามันคือก็อดซิลล่าและดูตัวนี้เป็นดิดีไซน์มันสวยเนี่ยดีไซน์มันเท่แต่ความสามารถมันนี่คืออุบาทมากนะครับกากมากพ่นอะไรก็ไม่ได้และโดนจรวดยิงทีแป๊บเดียวตายเลยนะครับมันเกิดมาเพื่อกินและออกไข่แค่นั้นเองคือถ้ามันไม่ใช่ตัวก็อดซิลล่าเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นซิลล่าหรือตัวสักอย่างเนี่ยหนังมันจะดูแบบเออสนุกได้นะครับแต่เพราะมันเป็นก็อดซิลล่าไงดังนั้นผมจึงให้อยู่อันดับ6เลยนะครับเกลียดมากอันดับที่5ก็อดซิลล่าปะทะเมกาลอนปี1973แน่นอนว่าที่บอกไปในปลายยุโชวะเนี่ยหนังก็อดซิลล่าค่อนข้างซ้ำซากแถมการเล่าเรื่องเนี่ยเป็นหนังเด็กจ๋าโดยเฉพาะภาคนี้นี่คือโคตรเด็กเลยนะครับโดยฉะนั้นเนี่ยมันมีกระแสพวกอุลตร้าแมนหรือหุ่นยนต์นะครับเขาก็เอามารวมกันซะเลยกลายเป็นตัวเจ็ตจักรวนนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีความเมคเซนส์อะไรทั้งสิ้นนะครับหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างที่จู่มันก็ขยายร่างได้มีจิตใจใฝ่คุณธรรมนะครับเรามีศัตรูที่โง่ที่สุดน่าเป็นศัตรูที่โง่ที่สุดในบรรดาแฟชายก็อดซิลล่าเลยนะอะไรเป็นชาวใต้ทะเลลึกมีไคจูที่ดูโง่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือเจ้าตัวเมกาลอนนะครับและแน่นอนยังคงมีการใช้สต็อกฟุตเทจจากภาคเก่าอีกนะครับก็ตอนที่ก็อดซิลล่าปะทะไกแกนแหละเขาไปใช้ฟุตเทจจากภาคเก่าใส่มาด้วยนะครับแล้วถึงตอนจบนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้นะไอ้ภาคก็อดซิลล่าคิกเนี่ยและด้วยความที่เป็นหนังเด็กจ๋าและพล็อตเรื่องก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีเจจากัวก็เลยให้อยู่อันดับที่5ไปอันดับที่4
Son of Godzilla ปี1967จริงๆเรื่องนี้ผมกะแชมป์อยู่อันดับต้นๆเลยนะคือมันห่วยจริงๆแต่ที่ผมให้อยู่อันดับที่4เนี่ยเพราะว่ามันเป็น Guilty Pleasure ของผมนะครับเพราะอะไรถึงจะน่าอายแต่หนังเรื่องนี้เป็นหนัง Godzilla เรื่องที่2ที่ผมจำความได้ว่าเคยดูต่อจาก Godzilla ประทับมาทราปี1992แน่นอนว่าข้อเสียมันก็เต็มไปหมดเลยนะครับแน่นอน Godzilla เข้าสู่หนังเด็กอย่างเต็มรูปแบบนะครับดีไซน์ Godzilla ที่เรียกได้ว่าอุบาทที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแต่รู้สึกว่าล่าสุดนี้จะมีโมเดลฟิกเกอร์ไจแกนติกเจ้าตัวนี้ด้วยนี่โมซุโกะโกจิเนี่ยซึ่งมันก็ดูดีอยู่นะแน่นอนที่บอกไปดีไซน์ไม่ดีเพราะเรื่องเด็กเกินไปคาจูคู่ปรับก็ไม่มีอะไรมากเลยมันก็คือสัตว์ยักษ์เฉยๆแมงมุมยักษ์ตะกั่วยักษ์แต่มันมีฉากที่สมัยเด็กผมดูแล้วรู้สึกเออประทับใจนิดๆก็คือตอนที่หิมะตกในอากาศหนาวจัดก็จิแล้วก็กอดลูกไปแล้วหิมะค่อยๆเหมือนปกคลุมทั้ง2ตัวนะครับรู้สึกมันดูน่ารักดีก็เลยถือว่าเป็น Godzilla Guilty Pleasure สำหรับผมนะครับจริงๆไอ้หนังเรื่องเนี้ยไอ้ซาวด์ Godzilla เนี่ยผมดูเอลิเมนต์ของหนังกับคอนเซปต์เนี่ยมันทำให้เป็นหนังจริงจังได้อยู่นะอย่างอะไรเกาะลึกลับที่มีแมลงตัวเริ่มเทิมเนี่ยมันเปรียบเสมือนคองสกอไอแลนด์ในยุคนั้นเลยนะแต่นั่นแหละเขาเป็นหนังเด็กไงเขาก็เล่าให้มันดูเด็กๆนะครับคือถ้าจะเล่าให้มันแบบระทึกขวัญหน่อยก็ทำได้นะแต่เขาไม่เล่าไงอันดับที่3 Abila Horror of the Deep ปี1966ย้อนกลับไปปีนึงก่อนมีซาวด์ Godzilla ก็มีภาคนี้ก่อนนะครับก็หลังจากความสำเร็จของ Invasion of Astro Monster เนี่ยคราวนี้ก็เราก็เริ่มขาลงแล้วนะครับโดยภาคเอบิล่าเนี่ยหนังก็เริ่มมาขายเด็กลงเรื่อยนะครับเพราะเรื่องก็ไม่มีอะไรมากเลยมีกลุ่มตัวร้ายนะครับไอ้เรดแบมบูอะไรนี่แหละไปทำงานวิจัยบนเกาะแล้วก็จับชนเผ่ามาเป็นทาสนะครับก็ซิล่าเราไปหลับอยู่ในภูเขาแล้วก็มีศัตรูเป็นแค่กุ้งยักษ์จริงๆนะครับแล้วมอชาที่สภาพหุ่นดูซุดโซมมากเลยนะและพอเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากไงฉากต่อสู้กองงันๆนะครับถึงแม้จะมีฉากเสียงตายของฮารุโอะนากาจิมะก็ตามนะครับฉากที่โคซิล่าสู้กับเจ้ากุ้งยักษ์เนี่ยบนทะเลนะครับแต่ในพอดเรื่องที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับก็รีวิวอันดับ3ไปนะครับอันดับที่2 Godzilla Last Again ปี1955หลังจากความสำเร็จอันงดงามของโกจิลาภาคแรกนะครับเป็นการเซตอัพเรื่องราวของสัตว์ประหลาดที่เกิดจากผลกระทบของนิวเคลียร์นะครับทางโตโฮเนี่ยก็เหมือนกับน้ำขึ้นที่ตักไงดังนั้นเขาจึงรีบเข็นภาคต่อมาปีต่อมาเลยนะครับโดยรวมๆแล้วหนังเนี่ยทิ้งระยะห่างจากภาคแรกไม่ถึงปีที่ซ้ำเลยนะคือหนังโคตรรีบถ่ายนะครับจึงมาเป็นภาคนี้แน่นอนว่าระยะนิวเคลียร์นั้นก็หายไปเลยนะครับกลายเป็นหนังเหมือนป้อมสัตว์ประหลาดที่ในเรื่องไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับและอย่างนึงก็คือเนี่ยด้วยความรีบเร่งเนี่ยทำให้สเปเชียลเอฟเฟกต์หลายอย่างเนี่ยมันดูดรอปลงไปอย่างมากในภาคแรกเมื่อเทียบกันอย่างดีไซน์เกียร์ก็สู่โกจิในภาคเนี้ยมันดูผอมก็หลงมากอะดีไซน์ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถึงแม้แองกิลัสจะโด่งดังก็ตามนะครับแน่นอนว่าฉากต่อสู้ที่มีหลายคนบ่นว่ามันจะฟาสต์ไปไหนมันโคตรเร็วเลยนะครับแน่นอนมีข้อดีก็คือพวกโปรดักชั่นเนี่ยไอ้พวกฉากเซตตึกเนี่ยเขาทำสวยอยู่อย่างปราสาทโอซาก้าตอนพังเนี่ยมันดูสวยอะไรเงี้ยนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะทั้งฉากสเปเชียลเอฟเฟกต์เนื้อเรื่องนะครับและรวมถึงแบบมันเป็นหนังที่ต่อจากภาคแรกโดยตรงไงมันทำให้รู้สึกว่าเหมือนความแตกต่างมันมากเกินน่ะก็เลยให้อยู่อันดับ2ไปนะครับและมาถึงอันดับ1หนังGodzillaที่ห่วยสุดเท่าที่เคยมีมานะครับจนถึงตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนห่วยเท่านี้ละและเป็นจุดขาลงที่สุดของGodzillaนั่นคือ All Monsters Attack หรือชื่อนึงคือ Godzilla's Revenge ปี1969หลังจากความสำเร็จอันงดงามของ Death Sword of Monster ที่เขากะว่าจะทำเป็นภาคสุดท้ายแล้วแต่มันดังไงเขาก็เลยคิดต่ออีกแล้วก็มาเป็นภาคนี้และตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเกิดโชคร้ายเกิดวิกฤตการณ์และเศรษฐกิจไงทำให้เหมือนแบบเหมือนในตอนนั้นน่ะ Godzilla มันเป็นเหมือนธรรมเนียมปีต่อปีไงเขาต้องรีบเข็น Godzilla มาในปีต่อไปให้ได้เขาก็ต้องเหมือนแบบขยันขยอดันทุรังทำให้ได้จนเกิดภาคนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรื่องราวเนี่ยเป็นหนังGodzillaที่ไม่ใช่หนังGodzillaเป็นหนังGodzillaที่ไม่เกี่ยวกับGodzillaเลยนะครับมันไม่เกี่ยวเรื่องราวกับไอเด็กกระโปงคนหนึ่งที่ฝันว่าตัวเองอยู่เกาะสัตว์ประหลาดเป็นตัวแทนของมินิล่าฝันอะไรไม่แปลงร่างฝันเป็นตัวมินิล่าฝันใหญ่หน่อยไม่ได้หรือไงฝันเป็นลานดอนฝันเป็นคิงกิโดร่าอย่างอื่นไม่ได้หรือไงฝันว่าอยู่บนเกาะสัตว์ประหลาดนะครับ
และไอ้พวกอะไรจะมีสัตว์ประหลาดไคจูอย่างกาบาร่าเป็นตัวแทนของเด็กเกเรที่เป็นคู่อริของเขานะครับอะไรวะเนี่ยนี่หนังก็อดซิลล่าเลยวะแน่นอนว่าก็มีก็อดซิลล่ามาแจมด้วยนะครับมันทำให้หนังเนี่ยกลายเป็นหนังเด็ก 100% นะครับและสิ่งที่แย่สุดคือก็เพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำนี่แหละหนังจะมีการใช้สต็อกฟุตเทจจากหนังภาคเก่าๆมาครึ่งนึงอ่ะมากกว่าครึ่งอ่ะเป็นสต็อกฟุตเทจจากหนังภาคเก่าเหมือนเราดูหนังเก่าหนังภาคเดิมอีกรอบนึงนะครับในหนังเด็กกว่าเดิมและที่แย่ยิ่งกว่าคือเขาเอาสต็อกฟุตเทจจากหนังก็อดซิลล่าที่ไม่ดีอยู่แล้วมาใส่นะครับนั่นคือภาคเอบิล่าและซันออฟก็อดซิลล่าโอ้โหเลือกภาคดีๆหน่อยก็ไม่ได้มาเลือกภาค2ภาคอย่างเงี้ยนะมันทำให้หนังเนี่ยเป็นหนังก็อดซิลล่าเรื่องเดียวที่ผมขอดูแค่รอบเดียวพอไม่คิดกะจะไปดูซ้ำนอกจากรีวิวมันอีกรอบนึงนะครับมันเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ไม่อยากนับว่าเป็นหนังในแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าเลยนะครับก็พอมีก็อดซิลล่าด้วยไงแถมเป็นของโตโคด้วยและอย่างนึงคือมันเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่มีเครดิตของซูบุระยะเอจิผู้ทำสเปเชียลเอฟเฟคให้กับตัวก็อดซิลล่าไงและที่แย่กว่าคือเรื่องนี้กำกับโดยอิชิโร่ฮอนดะก็คือคนที่กำกับภาคแรกภาคคิงของประทักก็อดซิลล่ามอท่าประทักก็อดซิลล่ากิโดร่าอินเวชั่นเดสตรอยออลมอนสเตอร์โอ้โหภาคดีๆทั้งนั้นเลยมาเสียในภาคเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังมากๆก็เลยที่อันดับ1ไปนะครับและนี่คือเจ็ดอันดับหนังก็อดซิลล่าที่แย่สุดตลอดกาลนะครับสำหรับผมแน่นอนว่าปีหน้านั้นก็จะมี2เรื่องในการที่บอกไปก็อย่าตั้งความหวังกับภาค3เพราะในฟิกมากนะครับเรามาดูความอลังการของภาค King of the Monster กันก่อนจบไปนะครับก็เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปงาน First Attack ที่ Hero Talk ช่อง Facebook Hero Talk เนี่ยจัดขึ้นนะครับที่ Central Worldซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีการพูดคุยมีการโชว์ของเล่นก็อดซิลล่าแล้วก็เปิดดูหนังด้วยนะครับก็คือภาคกิโดร่าทีเด็ดมอนสเตอร์และก็หนังก็อดซิลล่าปริศนาอีกเรื่องนึงซึ่งผมได้ไปเนี่ยก็ถือว่าสนุกมากเป็นการเดินทางไปกรุงเทพครั้งที่3ของผมปกติผมไม่ค่อยไปไหนหรอกนะเป็นที่กิโคโมริดีๆนี่เองนะครับนั่นแต่ว่าก็หลงทางเล็กน้อยนะครับกว่าจะเดินมาถึงเส้นทางได้นั่นแต่ว่าทุกคนก็อุ่นมากมีคนมาเยอะกว่าที่คิดนะครับมากกว่า100คนประมาณเกือบ110คนได้นะครับแน่นอนทุกคนก็เป็นแฟนก็อดซิลล่าและมีหลายวัยมากได้เห็นเลยว่าโอ้หนังก็อดซิลล่าเนี่ยฐานแฟนเนี่ยมีได้หลายวัยมากตั้งแต่เด็กเล็กไปถึงวัยกลางคนนะครับสิ่งที่ชอบอย่างนึงคือผมประทับใจมากเลยตอนไปดูกิโดร่าที่เดอะมอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นหนังก็อดซิลล่าที่ดีเรื่องนึงแต่พอมันยุคเนี่ยมันจะฮามากนะครับโดยเฉพาะฉากต่อสู้ของก็อดจิกับสัตว์ประหลาดทั้งหลายเนี่ยมันดูตลกไงแล้วทุกคนก็ตลกไปกับหนังอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เจ๋งในความหมายนึงนะครับแล้วก็หลายคนก็จำหน้าผมได้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยออกหน้าเตนี YouTube เท่าไหร่นะดีนะยังมีคนจำหน้าได้และเรื่องที่2ก็คือ GMK นะครับแน่นอนเรื่องนี้ทุกคนไม่ขำเลยนะครับเป็นหนังก็อดซิลล่าที่มันมากและจริงจังกับหนังมากนะครับน่าจะว่ามีกิจกรรมตอบคำถามด้วยรางวัลซึ่งผมก็ได้มานะครับเป็นโพสการ์ดเองนะครับทางฮิโรทอก็มอบให้นะครับสวยมากเลยและพองานแค่จบเนี่ยขอจะประกาศกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับในต้นปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้เรารู้กันว่าก็อดซิลล่าพลาเนตเตอร์เนี่ยจะลง Netflix ใช่ไหมครับดูเหมือนว่าทางฮีโร่ท้องเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมนัดรวมพลเป็น Second Attack นะครับว่าพวกเราเนี่ยแฟนๆเนี่ยจะรวมตัวกันมาดูภาคนี้กันนะครับแน่นอนว่าถึงแม้ไอ้2ภาคที่แล้วมันจะอย่างนั้นแหละแต่น้องเนี่ยการที่ดูหนังใหม่ๆก็อดซิลล่าใหม่ๆพร้อมกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าอุ่นน่ะดีอ่ะแถมดูเหมือนเขาติดต่อกับทาง Netflix เรียบร้อยแล้วไงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเอามาฉายลงนึงและนัดรวมพลกลุ่มก็อดจิ FC มาดูนะครับและเขาได้จัดกิจกรรมนี่คือแบบอีก3ครั้งนะครับเขามีประกาศไว้เลยนะครับอย่างอะไรครั้งที่4เงี้ยอาจจะเป็นรวมพลไปดูก็อด King of the Monster อย่างนั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีของชาว FC ก็อดซิลล่านะครับเพราะที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยก็จะมีฐานแฟนหลายหนังเรื่องหลายเรื่องเนี่ยอย่างอะไร Star Wars Fan Club Marvel Fan Club อะไรอย่างนั้นนะครับคราวนี้ตาก็จิ FC บ้างนะครับก็อยากทุกคนตามข่าวสารของช่องของ Hero Talk นะครับ Facebook นะครับเขาก็จะอัปเดตข่าวสารมาว่ากิจกรรมจะมีวันไหนก็อยากให้ก็จิ FC หลายคนที่ดูอยู่นะครับไปร่วม enjoy กันไปร่วมดูหนังไปร่วมแสดงพลังกันว่าก็จิเรานั้นเจ๋งแค่ไหนอะไรกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่องอาร์ตที่ก็ทำทั้งก็อดซิลล่าเอ่ยรูบี้เอ่ย Pacific Rim เอ่ย Doraemon Predator นะครับก็ติดตามได้ผมมีโดเนทด้วยถ้าใครยังมาสับสนุนเข้ามาสับสนุนได้ช่องทางด้านล่างผมมี Facebook Fan Page ส่วนตัวถ้าเกิดใครถามอะไรมาถามในเฟซได้ในทูมัดไม่เซลตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ